นี้เองนะครับที่พระมหาพิชัยราชรถเคลื่อนที่ผ่านซึ่งคนได้รีนไปแล้วว่าสวยสวยงามมากที่ดีซึ่งเป็นจุดที่บรรดาตากล้องทั้งหลายทั้งสมัครเล่นและอาชีพมักจะยึดเอาตรงนี้เป็นจุดที่เก็บภาพประวัติศาสตร์อันนี้พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งก็จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยความงดงามสมพระเกียรติค่ะเพื่อส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจที่ภักดีแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อยนะคะที่ไม่มีใครคิดคำนึงว่าจะต้องจัดทำอย่างประณีตบรรจงอย่างการออกแบบเครื่องแต่งกายนั้นก็มีไม่ให้ขาดหายค่ะเพราะว่าจะเป็นการทำถวายเพื่อผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบกรณิกรนะคะท่านผู้ชมครับสำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้นะครับนอกจากเราประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนนั้นจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัยแล้วนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เห็นถึงพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและสมฐานันดรศักดิ์ของพระองค์เราคนไทยนั้นก็ยังได้มีโอกาสได้เห็นได้เข้าใจถึงรากขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทรงคุณค่าที่ได้รับการสืบสานมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของคนไทยนะครับอย่างเช่นในครั้งนี้ครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นที่ยอมรับกันดีของประสบกรณิกรชาวไทยทั่ว
ั่วโลกนะครับว่าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจและคุณูปการต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรไว้มากมายอนิกนันทีเดียวตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังดำรงพระชนชีพอยู่จวบจนวันนี้วันที่พระองค์ทรงจากพวกเราไปเสด็จกลับสู่สวงสวรรค์แต่พระองค์ก็ยังทรงฝากคุณงามความดีทรงฝากผลของพระกรุณาที่คุณที่ได้พระราชทานให้กับประสบกรณิกรชาวไทยไว้อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์ชัดและได้มีโอกาสสนองพระกรุณาที่คุณของพระองค์ผ่านพระราชพิธีในครั้งนี้และเป็นการร้อยดวงใจของคนไทยทั้งชาตินะครับในการแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ซึ่งผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราคนไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่แห่งใดทั่วทุกมุมโลกนั้นจะไม่มีวันที่จะลืมเลือนพระกรุณาที่คุณของพระองค์และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับค่ะและในขณะนี้นะคะริ้วขบวนที่3นะคะก็ได้เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าสู่ถนนกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะที่ถนนสายกลางท้องสนามหลวงนะครับคงจะเห็นเครนบันไดนาคซึ่งจอดรออยู่เพื่อจะอัญเชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถทั้งที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าทหารกองเกียรติยศได้ยาตราไปตามถนนสนามชัยถนนราชดำเนินในและก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดกลางท้องสนามหลวงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตั้งแถวแต่ละกองพันในสนามด้านทิศเหนือหลังแถวฐานกองเกียรติยศประสบหน้าพระพลานอกพระราชวัตรพระเมรุสมเด็จพระบรมวงศาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นตามราชประเพณีโบราณ